สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมันไม่ใช่ของเล่นๆนะครับ วันนี้ฉายเดียวนะฮะเพราะอีกคนหนึ่งติดธุระนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่า 2-3 เดือนที่ผ่านมานี่นะฮะโอ้โหหลังจากแบบว่าหนังเอ็นเกมมันจบคิวของเล่นมันมาในหัวนี่แบบว่าปึ๊ดเลยนะซึ่งไอตัวที่ผมเฝ้ารอเนี่ยนะฮะต้องบอกเลยว่ากระแสมันมาทั้งบวกและลบทั้งดีทั้งไม่ดีนะฮะเข้ามาจนแบบมันจริงเหรอวะเราก็รอวันที่ของเราจะมาถึงแน่เอามาดูกันเลยดีกว่าว่าตัวอะไรนี่นะครับ S.H. Figuarts นะฮะ Iron Man Mark 85 นะครับผมรู้สึกว่าในซีรีส์ Endgame เนี่ยกล่องก็จะเป็นคอนเซปต์อย่างนี้หมดเลยขาวแดงอย่างนี้นะครับแต่ต้องบอกว่ากล่องนี้ผมไม่ได้เช็คนะครับเขาใส่ถุงมาให้เลยนะฮะเพราะนั้นเดี๋ยวมาดูพร้อมกันละกันนะจ๊ะนี่นะครับคือถาดด้านในมันก็มีเท่านี้เลยถาดเดียวนะฮะของแถมก็เนี่ยครับเบสิกมากสำหรับ Iron Man ทุกตัวที่ออกมานะฮะจะเป็นพวกเอฟเฟกต์ยิงแสงจากมือจากเท้านะครับแล้วก็มีมือมาให้เปลี่ยนทั้งหมด4คู่นะฮะที่แถมมาให้อ่ะทีนี้เดี๋ยวมาแกะถาดดูกันดีกว่ามาแล้วนี่นะครับ Iron Man Mark 85 บอกเลยว่าพอแกะออกมานะครับตอนที่แกะออกมาครั้งแรกเนี่ยวูบแรกนะเอาเป็นว่าเนี่ยมองผ่านๆเนี่ยรู้สึกแบบสวยดีจังเลยเนี่ยไฟส่องปุ๊บแหมสีมันขึ้นดีจังเลยชัดเจนเลยนะฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดอื่นๆเรามาดูจุดขยับกันก่อนนะครับโดยทั่วไปเนี่ยจุดขยับของฟิกูอาร์มันจะคล้ายๆกันแต่ทีนี้มาดูว่าตัวนี้มันจะมีน่าจะมีอะไรที่แตกต่างบ้างนะเริ่มจากส่วนหัวของมันก่อนนะครับนี่หัวนี่นะก็เอียงได้นี่นะมาดูนี่งั้นก็ได้ประมาณนี้นะฮะดูสิกลมได้เยอะไหมนี่นะกลมได้ประมาณนี้ขาเกือบชิดอกเลยนะครับทีนี้มาดูที่ส่วนตัวบ้างนี่นะฮะบอดี้ตัวนะครับก็จะมี2ข้อนะฮะแล้วก็มาต่อที่สะโพกนะครับบิดที่ข้อบนนะฮะอันนี้บิดข้อบนส่วนข้อล่างเนี่ยข้อล่างก็จะบิดได้ประมาณนึงเพราะว่ามันจะติดที่เกาะสะโพกนะครับมาดูแง่นได้ขนาดไหนนี่นะครับแง่นก็ประมาณนั้นนี้โอ้กลมจะเรียกว่าเยอะก็ได้นะฮะเรียกว่าเยอะก็ได้แต่ว่าข้างหลังก็จะอัปลักษณ์นิดนึงนะข้างหลังมันจะเว้นเยอะเห็นป่ะกลมปุ๊บข้างหลังมันเห็นเป็นร่องนี้เลยอ่ะทีนี้มาดูส่วนแขนนะครับส่วนแขนนี่ต้องบอกว่าถ้าเป็นมาร์กอื่นๆเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเกาะไหลมันจะแยกชิ้นมาแล้วเนี่ยพอมาตั้งแต่มาร์ก50มาจนถึงมาร์ก85เนี่ยเกาะไหลจะเป็นชิ้นเดียวกันติดกันเลยนะฮะเนี่ยกลางได้สุดนะฮะกลางได้สุดนี่ต้นแขนนี่ฮะก็เป็นแบบทวิสต์นี่นะครับกลางแล้วก็บิดต้นแขนได้นี่มือก็บิดนี่บิดได้อิสระนี่บิดได้หมดเลยฮะนี่งอกกวักมือได้นิดหน่อยกวักมือได้นิดหน่อยนะครับนี่ถอดออกมาก็จะเป็นบอลจอยนี่ถอดง่ายนะนี่ใส่ก็ง่ายด้วยมาดูข้อศอกกันบ้างก็เป็นแบบ2จังหวะนะฮะนี่งอได้สุดงอได้ประมาณขนาดนี้นะฮะข้อศอกถอดได้ไหมข้อศอกฟิกมาดีจะถอดไม่ได้นะจะได้ไม่ต้องหล่นหายกันนะครับยกแขนน้อยยกแขนโชว์ฟังเสียงความใหม่ไอเสียงใหม่ๆอย่างเงี้ยน่ากลัวนะฮะก็ไม่ใช่ว่าจะดีไปหมดนะครับเพราะว่าบางทีถ้ามันแน่นเกินไปเนี่ยเราไปฝืนบิดมันอาจจะหักได้นะฮะแต่ไออย่างนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่มาดูที่ช่วงล่างกันบ้างนะครับนี่ขาข้อต่อของ Iron Man ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ผมเรียกว่ารุ่นพิมพ์นิยมนะครับก็คือเนี่ยข้างในมันจะเป็นบอลจอยอยู่ด้านในอย่างนี้นะครับซึ่งข้อดีของบอลจอยนะฮะก็คือว่าเวลาที่สมมติคุณกางขานี่นี่มันคือมันสุดแล้วแต่ถ้าเป็นรุ่นแบบพิมพ์นิยมบอลจอยเนี่ยคือเราดึงลงมาปึ๊บมันก็จะกางได้เพิ่มเลยนะครับนี่นะนี่อย่างนี้กันเลยทีเดียวมาดูข้อเข่ากันบ้างครับนี่นะเข่าก็จะเป็นแบบ2จังหวะสนับเข่าถอดได้ไหมสนับเข่าก็ถอดแยกชิ้นส่วนได้นะครับแล้วก็ในตัวนี้นะฮะข้อเท้าในส่วนของขาเนี่ยถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยเกราะมันจะหุ้มเกือบจะรอบเลยนะทำให้ไอรอนแมนเนี่ยมันจะกระดิกผงกขานะงอพับข้อเท้าอะไรพวกนี้ได้น้อยซึ่งตัวเนี้ยไม่ได้หุ้มตรงข้อไว้นะฮะเห็นไหมนี่ทำสมูทคริมินอลได้เลยนี่ทีนี้เรามาดูในเรื่องของรายละเอียดกันบ้างที่แบบหลายๆคนเขาก็บ่นกันเหลือเกินว่าโอ้โหสีมันแบบว่ามันเลวร้ายมากนะครับมาดูว่าเลวร้ายยังไงซึ่งต้องบอกเลยว่าสำหรับผมแล้วนะฮะแกะมานะครับความรู้สึกเลวร้ายของผมขั้นแรกนะฮะที่ส่วนหัวของมันครับคือเราแกะมาแล้วเราเห็นชัดเลยอ่ะด้วยตาเปล่าว่ามันจะออกด่างๆคือสีทองมันไม่สม่ำเสมอนะฮะมันจะมีส่วนที่มันออกเงินมากกว่านิดนึงแล้วก็ตรงรู้สึกส่วนหน้ากากทองมันจะด้านๆหน่อยนะครับสีเงินเนี่ยเรียกว่าเป็นน่าจะใช้เฉดเดียวเลยเปล่ามันจะเป็นเงินเข้มนะฮะข้อตรงข้ออีกเป็นเฉดหนึ่งนะฮะคือแบ่งสีมาเนี่ยได้โอเคเลยแหละครับรายละเอียดของสีนะพวกรายละเอียดตามเส้นกล้ามเนื้อต่างๆพวกนี้นะฮะซึ่งเราก็ยังไม่มีมาร์ก85ของลายอื่นมาเทียบนะครับเราก็เลยจะยังไม่รู้ว่ามันต้องมีรายละเอียดสีอะไรมากน้อยขนาดไหนแต่ถ้าพูดถึงแค่ในส่วนของฟิกูอาร์ตเนี่ยผมว่ามันก็ทำมาได้ดีแต่ ระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วต้องบอกว่าความพิเศษของตัว Mark 85 ตัวนี้นะฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือสำหรับใครที่ซื้อ Mark 50 นะฮะ Nano Set ไปนะครับสามารถเอามาเล่นด้วยกันได้ซึ่งไอตัวแพ็คหลังที่จะออกมาใน Nano Set ชุดที่2นะฮะนี่คุณจะเห็นว่าด้านหลังเนี้ยมันจะมีนี่ไอตรงเนี้ยเกาะตรงเนี้ยซึ่งเราสามารถแกะมันออกมานี่นะแกะมามันก็จะมีรูก็คือเอาของ Nano Set เนี่ยมาเสียบเล่นด้วยกันได้นะครับทีนี้เรามาดูข้อควรระวังเพราะส่วนใหญ่แล้วอะเวลาที่เราเล่นนะฮะจุดที่มันจะถลอกมันจะเป็นตรงขาบางทีเราขยับไปเนี่ยมันก็ไปเสียดสีกันนะฮะซึ่งตัวเนี้ยต้องบอกว่าเกาะขาเนี่ยมันไม่ชนกับสะโพกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคือเราก็ค่อนข้างที่จะขยับได้แบบสบายใจมากกว่านะฮะมันก็จะไม่ค่อยเสียดสีเท่าไหร่ถ้าจะต้องระวังก็น่าจะเป็นช่วงก้มๆเงยๆของตรงตัวเนี่ยนะฮะเพราะรู้สึกของผมก็จะถลอกไปนิดนึงแล้วนะครับตรงช่วงเกาะตรงส่วนๆเหล่านี้นะฮะแล้วก็ที่ไปดูดราม่าที่ว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างนะฮะเท่าที่ทราบมาก็คือเนื่องจากกล่อง Windows ใช่ไหมเราก็ส่องไปที่ด้านหน้าเราก็จะเลือกด้านหน้าได้ว่าด้านหน้าสวยแค่ไหนนะฮะทีนี้พอมันแกะออกมาปุ๊บปรากฏว่าด้านหลังก็จะมีริ้วรอยนะซึ่งข้างหลังของผมก็นิดเดียวจริงซึ่งไม่สังเกตก็แทบจะไม่เห็นผมว่า Close Up อาจจะไม่เห็นก็ได้นะฮะเพราะว่ารีเฟกมันอาจจะกลบรอยไปคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาเทียบขนาดกับลาย1:12ลายอื่นๆดูนะครับว่ามีขนาดแบบว่าใกล้เคียงกันขนาดไหนนะครับนี่นะครับเทียบให้ดูนะฮะตัวนี้ฝั่งนี้ก็คือ Marvel Legends นะครับซึ่งเขาก็บอกเป็น1:12แต่ไม่ต้องตกใจนะเพราะตัวนี้ทำสีมาใหม่นะครับถ้าซื้อมาจะไม่ได้สีนี้นะฮะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น Revol Tech Yamakuti นะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเขาเป็น1:12เหมือนกันแต่ดูขนาดนะฮะจะเห็นว่ามันตัวมันใหญ่กว่า Figuarts นะฮะในขณะที่ Marvel Legends เนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยค่อนข้างใกล้เคียงเลยสำหรับ Marvel Legends Classicแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะคือทั้ง3ตัวเนี้ยมันก็ไม่ใช่ Mark 85ตัวเดียวกันเพราะนั้นคุณก็เลือกเอาว่าชอบแบบไหนอะไรยังไงนะฮะแต่ถามว่าถ้ามันเล่นด้วยกันได้ไหมเนี่ยผมว่า Marvel Legends กับ Figuarts เนี่ยมันเล่นด้วยกันได้เพราะว่ามันค่อนข้างใกล้เคียงกันในขณะที่ Yamaguchi ซึ่งจะตัวใหญ่ไปกว่านิดนึงนะครับสำหรับความคิดส่วนตัวเลยนะฮะคุ้มค่าไหมกับการที่จะซื้อนะครับก็ต้องบอกว่าคุ้มนะฮะแต่ว่าผมมาพีมาเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของราคาเนี่ยเราก็ไม่ได้เจ็บปวดอะไรรวดร้าวกับที่ตลาดเขากำลังดราม่ากันอยู่ตอนนี้นะเพราะว่ารู้สึกตอนนี้ราคามันก็ค่อนข้างสูงมากขึ้นนะฮะแล้วก็จะมีคนที่เขาก็จะมาบ่นว่าอุ้ยที่ญี่ปุ่นขายเท่านั้นเองเท่านี้เองนะก็แนะนำว่าถ้าที่ญี่ปุ่นมันขายถูกมากบินไปซื้อที่ญี่ปุ่นครับไม่ยากนะฮะส่วนใครที่ไม่ได้พรีนะฮะแนะนำว่ารออีกสักหน่อยก็ได้รออีกสักหน่อยก็ได้เพราะว่าตอนนี้ไอสินค้าที่มันถูกตัดออเดอร์นะฮะพอถึงวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะทยอยออกมาเองทีนี้พอมันทยอยออกมาแรกๆมันอาจจะราคาสูงอดใจรอสักนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยซื้อก็ได้ซึ่งตอนซื้อเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ต้องทำใจเผื่อกันเนิ่นๆนิดนึงนะครับเพราะว่าไลน์ Figuarts เนี่ยสินค้ามันค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นไอการทำอะไรออกมาเยอะๆนะครับมันก็ต้องมีตกหล่นในเรื่องของ QC บ้างถ้ามันไม่ได้เตะตาเกินไปก็แนะนำให้ปล่อยผ่านๆไปนะฮะอย่าตั้งความคาดหวังไว้สูงเพราะยิ่งตั้งสูงมันยิ่งทำร้ายเราเจ็บมากนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแต่ก่อนที่จะลาจากไปนะผมมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะขอทุกๆท่านนะครับถ้าชอบนะฮะก็ช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์เอาไว้นะฮะแชร์ไปให้โลกได้รู้นะครับกด Subscribe หรือว่ากดสั่นกระดิ่งเตือนไว้เนี่ยจะดีมากนะครับเพราะว่าตอนนี้เราถ่ายไว้หลายตัวมากนะครับซึ่งถ้าตัดทันนะฮะถ้าอีเอลมันตัดทันเนี่ยรับรองว่ากระดิ่งของท่านจะสั่นระรัวเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับสวัสดีครับ